คุณดุลยาภาคเนี่ยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้กําลังทําปริญญาเอกแต่ว่าเป็นคนคนรุ่นใหม่แต่ว่าเวลาเขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับพม่านี่ผมคิดว่าภาษาของเขาดีจริงๆภาษาของเขาดีจริงแล้วฟังฟังแล้วสนุกด้วยนะฮะบ,บทความล่าสุดเนี่ยลงในประชาไทยผมได้มีโอกาสไปนั่งอดูตั้งชื่อว่าจับกระแสศึกชิงประธานาธิบดีมียนมาอาจารย์ดุลยาภาคเขียนได้ดีทีเดียวนะฮะผมขอสรุปถึงบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เขียนถึงเกี่ยวกับ ตำแหน่งประธานาธิบดีพม่าหรือมียนมาเนี่ยว่าหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ2008เนี่ยมียนมามีกระบวนการ impeachment หรือถอดถอนประธานาธิบดีหากพบว่ามีความประพฤติไม่ชอบทรยศต่อชาติบ้านเมืองหรือมีข้อมูลที่ถูกเปิดโปงในภายหลังว่ามีคุณสมบัติที่ขัดต่อข้อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉะนั้นนับจากนี้ต่อไปเนี่ยนายถิ่นจอคงต้องระมัดระวังพฤติกรรมทางการเมืองเป็นพิเศษพร้อมเตรียมรับมือกับข้อโจมตีคอร์ร่จากฝ่ายปฏิบัติ เพราะหากประธานาธิบดีถูกถอดถอนหรือต้องต้องเสียชีวิตลงรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งซึ่งก็คือนายมิ้นสวยจะขึ้นมารักษาการแทนประธานาธิบดีคนเก่าโดยอัตโนมัติจนทําให้กลุ่มกองทัพสามารถกระตุกอํานาจกลับในช่วงเปลี่ยนผ่านประมุขรัฐคนใหม่นี้ได้แต่ว่าอาจารย์ดุลยภาพก็บอกว่าการถอดถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าในการยื่นมูลความผิดเนี่ยรัฐสภาแห่งสาภาพพ,พม่าต้อง,ต,องต้องได้รับเสียง ร้องเรียนจากสมาชิกสภาเป็นจำนวน1ใน4ซึ่งในขั้นนี้เนี่ยเสียงของกองทัพที่มีอยู่1ใน4ของรัฐสภาอาจจะถือได้ว่าเพียงพอต่อการยื่นเรื่องถอดถอนถ้าว่าสำหรับกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานาประธานสภาแห่งสาภาพจะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เป็นประเด็นแรก impeachment ได้แต่ว่ายติเสนอเนี่ยทหารทำได้ เอาทินจอออกได้แต่ว่าพระโหวตโหวตเนี่ยมันต้อง2ใน3านะฮะซึ่ง2ใน3าทหารมีพอไหมมีไม่พอเสนอยติ impeachment ได้แต่ว่าถอดถอนจริงไม่ใช่เรื่องง่าย